็เป็นตัวล่าสุดครับซิสเตอร์ครับนี่ฮะได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยได้รับโอ้ยใหม่มากครับผมนี่ผมรู้สึกผมพูดครั้งแรกเลยฮะเนี่ยครับก็สนุกดีครับได้มาแรปเป็นอะไรที่มันก็ซ่าไปอีกแบบแล้วก็เป็นสิ่งที่คนดูยังไม่เคยเห็นเราในมุมนี้ครับมาบอกต่อบอกว่าคิดว่าได้ประสบการณ์มาจากการฝึกเป็นนายไปนายมาปีนึงใช่ครับจริงๆแล้วเหมือนสิ่งที่เราแบบตั้งใจเรียนมาแล้วก็ทุ่มเทในการฝึกมันมาเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มเห็นผลแล้วว่าพอมาใช้ในการทำงานจริงเฮ้ยมันได้ผลว่ะ อะไรเงี้ยครับทักษะเราเปลี่ยนไปขนาดไหนต่อก็เรื่องกรูฟของเพลงหรืออย่างเงี้ยเรามีความเกาะมันได้แล้วก็การจำอะไรต่างๆผมว่าพอเราคุ้นชินอยู่กับมันหรือเราฝึกมันเรื่อยๆครับมันจำได้เร็วขึ้นแล้วก็รู้สึกไม่ได้เขินขนาดนั้นแล้วแต่ว่าวันนี้เขินนะหมายถึงว่าพอออกมาทำต่อหน้าคนก็เขินแต่ว่าตอนถ่ายครับเริ่มไม่เขินแล้วสนุกมากอย่างตอนแรกบอกว่าร้องเพลงนี่เป็นเรื่องไกลตัวมากๆเลยหลังจากนายบายนายแล้วดีขึ้นไหมคะก็หลังจากนายบายนายจะไม่มีคำว่าไกลตัวแล้วครับต่อไปเต้นสเต็ปเต้นหนักเราต่างๆจัดระเบียบร่างกายยังไงบ้างเป็นเรื่องทางของแต่ละคนที่เดี๋ยวรอตอนนายบายนายเราทำชิ้นงานออกมาเดี๋ยวก็จะเห็นครับว่ามันเป็นก้าวสไตล์ยังไงต่อไปถ้าเกิดมีงานร้องงานเต้นขึ้นมาพุ่งเข้าหาเลยไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ใหญ่นะครับแต่คือพร้อมรับใช่ไหมก็สนุกครับคือตอนนี้ผมเอนจอยอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะตอบว่ารับหรือไม่รับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินใจรับมันไม่ใช่เราคนเดียวมากขึ้นครับมันเหมือนกับเราทำอะไรได้มากขึ้นเราก็พร้อมที่จะรับมากช่วงนี้กับหวานใจก็มีเวลาให้กันมากขึ้นมากขึ้นแล้วเห็นเดินไปช้อปปิ้งอีกตรงอีกที่แหมเราแค่บังเอิญเจอกันบ่อยพี่ไปอีเกียที่บังเอิญเหรอฮะเฮ้าผมก็จะซื้อของเข้าบ้านบ้างดิครับอันนี้พอซื้อของเข้าบ้านพูดถูกใจแล้วบ้านใหญ่ว่าบ้านผมหมายถึงว่าที่ผมเคยบ่นว่าผมไม่มีเวลาแต่งสงกรานต์ผมต้องไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านก็ต้องชวนคนไปช่วยเลือกใช่เลือกเขาไม่บินเลยสงกรานต์ก็บินครับแต่ก็ไม่ต้องบินทุกวันไงฮะช่วยเลือกแสดงว่าเป็นสไตล์ของเขาหรือสไตล์ของเราสไตล์ผมครับสุดท้ายคือก็แค่ขอคนไปเป็นเพื่อนเฉยครับช่วยเรื่องนี้ช่วยใช้ด้วยไหมคะอะไรครับช่วยเรื่องนี้ช่วยใช้ด้วยไหมนี่ต้องตอบคล้องแบบนี้ด้วยไหมฮะครับตอบพอคนมองว่าแบบควงคู่กันไปซื้อของแต่งบ้านอะไรแล้วคนจะเฮ้ยมันยังไงอะไรยังไงหรือเปล่าเขาจะเล่นหรือเปล่าต่อก็เรียนจบแล้วเขาก็ทำงานแล้วอะไรอย่างนี้แล้วแต่คนมองเลยครับผมคือผมว่ามันเป็นภาพปกติแล้วครับของยุคนี้คือมันเหมือนกับจริงๆแล้วผมก็ไปช่วยผู้จัดการผมซื้อของเข้าบ้านได้ครับแต่ว่าดราม่านี่ไม่ต้องมีใช่ไหมคะคือยาใช่ไหมคะดราม่าไม่ได้เกิดที่ผมมั้งแล้วแต่คนข้างนอกครับคือถ้ามันจะเกิดผมก็ห้ามไม่ได้แต่ถ้าไม่เกิดก็จะขอบคุณมากนะครับกับเขาเองตอนนี้ก็เหมือนไปไหนมาไหนด้วยกันมีคอนไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหลายๆทริปด้วยกันคอนเสิร์ตก็ไปกันหลายคนครับไปกันประมาณ100 กว่าคนได้ครับแต่ในไอจีสตอรี่ของเราเหมือนน้องหวานกันอยู่2คนไม่มีเจเจตั้งเหนืออยู่ข้างหลังผมไงมีการชุนหวัดด้วยไปเป็นแก๊งครับเป็นแก๊งคือมันเป็น IG ผมไงฮะผมก็เลยต้องเด่นสุดทำจริงแบบหมายถึงว่าครับเหมือนเราก็ติดโผใต้เตียงด้วยแบบคู่รักคู่หวานรู้สึกไงคะโอ้โหต้องเป็นคู่หวานด้วยผมว่าเราก็เป็นคู่ปกติครับผมก็เป็นผู้ชายปกติคนนึงแล้วก็ไม่ได้ดีกว่าหรือพิเศษกว่าคนอื่นก็ผู้ชายปกติครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้รับความรักที่ดีวันนี้ก็ขอบคุณที่ทำให้เราเจอคนดีมากกว่าใช่เราเป็นคนโรแมนติกไหมคะผมว่าผู้ชายทุกคนก็โรแมนติกนะฮะยิ่งพวกแข็งๆเนี่ยตัวโรแมนติกเลยใช่ครับเราแข็งไหมคะต่อหมายถึงอุปนิสัยต่างๆของเราเราเป็นคนแข็งไหมคะจริงผมก็มีพาร์ทที่แข็งอะครับแต่ก็มีส่วนที่อ่อนแบบอ่อนโยนอย่างทุกเทศกาลจะต้องมีแบบของคนของขวัญอะไรอย่างงี้ให้กันคำหวานๆให้กันอวยพรอย่างนี้ไหมมีครับก็ถือว่าเป็นพิซซ่าโรแมนติกมากๆเนาะเอ้าก็มันถ้ามันวันสำคัญก็ต้องอวยพรมาแบบเราจะมาทื่อๆแบบวันสำคัญแล้วก็แบบก็คงตลกอะแบบจนถึงทุกวันนี้ผู้ใหญ่ตั้งสอบถ่ายถามมากไหมอนาคตของเราทั้งคู่เลยยังไม่มีใครถามหรอกครับเพราะว่าทั้งพ่อแม่ฝั่งเราและเขาไม่มีใครมองว่าเราโตหรอกครับพ่อแม่ก็ยังพร้อมที่จะมองว่าเราเป็นเด็กอยู่ตลอดแต่ถามว่าในความรู้สึกผมก็เหมือนเดิมตลอดผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรจริง
พออายุมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรามองเป็นอนาคตอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะส่วนใหญ่มองว่าทำไมเดี๋ยวนี้เราแก่กว่ารุ่นน้องเราเยอะจังอะไรเงี้ยครับมันเริ่มเป็นพี่ใหญ่แล้วไงในนาดาวไม่พี่เนี่ยยังเนียนอยู่แต่ไม่ได้ไปการมองเรื่องวางแผนอนาคตต่างๆว่าเราต้องเก็บเงินแล้วเพื่อจะขอค่ะจริงๆก็เก็บอยู่ตลอดเลยครับแต่ก็ต้องวางแผนอนาคตเอาแบบปีหน้าเรายังอยากทำงานแบบไหนชอบอะไรหรือว่าแบบก็ต้องคุยกับผู้จัดการเยอะๆว่าเวทที่เราจะเลือกเดินไปอะไรเงี้ยกับตัวเขาเองก็ได้มีโอกาสคุยบ้างไหมว่าเวทเราอะไรครับไม่กับตัวน้องเวได้คุยกับไหมด้วยว่าการแผนการของเรามีกินบ้างครับช่วงนี้เพิ่มหนักที่ปรึกษาที่ปรึกษาเวทของเราที่จะทำต่อไปอะไรเงี้ยอันนี้มุกใช่ไหมเวทเนี่ยไม่ได้ปรึกษาครับเราจริงๆข้อดีของเราคือเรื่องงานเราไม่ยุ่งกันคือผมก็จะไม่ยุ่งกับงานเขาก็จะไม่ได้แบบมาเข้ามายุ่งกับงานผมอะไรอย่างเงี้ย